สวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า6 โมงเช้าเนาะวันนี้ยายจิ๋วพามาออกกำลังกายจ้าย่างมาเบาตามซอยจ้าไปจ้าไปเดินช้าๆนะจ้าส้มวิวส้มนกส้มใหม่ไปพร้อมอันนี้ซอยเสมอใจนะจ้าไปย่างเบาๆเนาะย่างค่อยอันนี้หน้าทุ่งนี่หน้าทุ่งนี่เพิ่นคิดว่าเพิ่นสิบ่ได้ดําจ้าเห็นบ่สภาพเนาะมันยังบ่ได้ไถหุดเลยเพราะว่าฝนมาซาจ้าอันนี้มื้อคืนนี่ฝนตกจ้าฝนตกที่นี่เพิ่นบ่มีกาเนาะมันก็เลยเป็นสภาพนี้จ้าแต่ว่าทุ่งนี่เพิ่นมีแรงน้ําเองจ้ามีสาเนาะเพิ่นเตรียมพร้อมเพิ่นเตรียมแผนในการเพาะปลูกของเพิ่นจ้ามีสา2หน่วยนี่จ้าเพิ่นก็เลยบ่ย่านกับหน้าทงเมื่อกี้นี่ที่สระบ่มีจ้ะสระบ่มีก็เลยลำบากเนาะในการทำเกษตรเห็นบ่จ้าอู้ฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะป่าเนาะจ้ะป่านี่อยากแล่นน้ำเนาะจ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เป็นเขาพายนะจ้านี่เป็นเขาพายกำลังงามจ้าพลังใดน้ำแต่ก่อนนี่ก็แห้งขอดได้จ้ะนี่ แห้งขอดเนาะตะกี้ถนนนี่มันก็เป็นคลองนะจ้ะนะเห็นป่ะต้นกอไผ่ต้นขี้จ้ะมันก็ยังเหลือไว้อยู่ตามนาหน้าเพิ่นเนาะจ้ะสภาพเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเลยจ้ะอันหน้าเขาเจ้าจ้ะหน้าทุ่งนี้สวยงามจ้ะแปลงมันยังจะงามพอดีนะจ้ะนามันน่ะจะบ่ลึกเกินไปอันนี้เป็นที่สวนของเขาเจ้านะจ้ะเพิ่นพึ่งต้องมาอยู่เพิ่งจะมาสื่อเนาะที่สวนอันนี้ต่างอำเภอจ้ะเพิ่นปลูกต้นม่วงต้นอียังมากมายแล้วจ้ะอันนี้ก็สระน้ำนานๆนะจ้ะเพิ่นปลูกจนว่าเพิ่นสิได้กินนะจ้ะแต่เฮาตั้งใจในการปลูกนี่ก็ผลสำเร็จก็มีจ้ะผลสำเร็จเนาะกลิ่นไม้นี่นวยแล้วจ้าเห็นบ่จ้ะมะพร้าวเพิ่นสิเน้นแม่ว่าพืชสวนเนาะไม้ผลนะจ้ะโอ้สะอ่อนเพิ่นเนาะเมื่อกี้เพิ่นพึ่งมาอันตัดหญ้านะจ้ะมาเห็นเพิ่นพึ่งมาตัดหญ้าบ้านไกลเรื่องเกี้ยงจ้าแต่ว่าเพิ่นมาที่หลังเฮามาอยู่หลังเนาะจ้าเขากำลังงามโอ้สะอ่อนหลายขึ้นก้อนหญ้าจ้าขึ้นก้อนหญ้ายกปื้อปื้อแม่อันนั้นบ้านน้ำทงน้ำทาเนาะจ้าอันเพิ่นมีเห็นเพิ่นมีมูลเนาะหน้าก็คือมูลสมบัติที่พ่อแม่ให้มาเนาะแล้วเขาเจ้าก็มาสร้างเฮือนใส่จ้าจังว่ามันสภาพอยู่กลางทงด้วยจันสภาพอยู่กลางทงเนาะหลังที่เห็นนี่จ้าหลังที่เห็นตรงนี้เนาะหลังน้อยๆตรงนี้เพิ่นบ่มีถนนเด้จะก็เพิ่นยางน้ำคันแท้หน้าเนาะจ้ะบ่สะดวกปานใดทุนเพิ่นอาจจะหน่อยก็ได้เนาะแต่ว่าหลังนั้นเนี่ยหลังนั้นเนี่ยถนนฮอดจ้าอันนี้ก็ตามสภาพเฮาเนาะจ้ะตามสภาพที่เฮามีแต่ว่าเพิ่นอยากอยู่ทุ่งอยากอยู่บรรยากาศดีๆมันมาจ้านี่สภาพเก่ามันยังคงอยู่นะต้นกอไผ่ต้นขี้ตะกี้มันสิเป็นคล้องอัตโนมัติเนาะเฮาก็มาลองด่างลองหยังอยู่ไม่เป็นเล็กน้อยจ้ามาลองด่างในมันลบน้ำลบยังอยู่จ้ะนี่อันนี้คือเพิ่นยังบ่ด้านหน้าเพิ่นนี่เพิ่นยังบ่พัฒนาหยังเนาะเพิ่นยังบ่เอากอไผ่ออกจ้ะอันนี้เป็นนั่งเดิมเนาะหน้า2แปลงที่ผ่านมาแล้วจ้ะอันนี้เพิ่นดำหน้าเขาจะได้แต่แล้วจ้ะแต่ว่าสะอ่อนเพิ่นเด้หลายจ้ะแต่ละเจ้านี่แต่ละเจ้าแต่ละคนนี่พื้นที่หลายจ้ะแม่นปรับเฮ็ดสวนนี่จะพอดีเนาะเพราะว่าตีนบ้านเนาะแต่ว่าเพิ่นก็อยากเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้ยังอยู่คนถนัดคนละอย่างนะจ้าข้างครับมีดอกไม้เนาะสื่นหูสื่นตาดอกไม้อันนี้ด้านนอกของรีสอร์ทยายจิ๋วเนาะยายจิ๋วปลูกไว้จ้ายายจิ๋วปลูกไว้ก็ว่าจะมาเอิ่นอันด้านดอกไม้เพิ่นอันมาขุดมาซื้อนะจ้ามาซื้อแล้วนะถ้ามันสิซื้อเฮาก็ขายจ้าเพราะว่าเพิ่นเอาไปปลูกในสถานที่ท่องเที่ยวของเพิ่นเนาะตามรีสอร์ทหรือตามอีหยังนั่นก็ได้
นี่จ้ะนี่จ้ะอ่อนบ่บรรยากาศจ้ะหลังนั้นเพิ่นก็นั่งหนึ่งเขาเนาะห้วนห้วยห้วยน่ะเพิ่นก็นั่งนั่งไฟเนาะอันนั้นเถียงหน้าจ้ะที่เด็กอันนี้เพิ่นรื้อเฮ็ดใหม่นะเฮ็ดเฮ็ดแบบบ้านหลังน้อยเนาะเฮ็ดแบบบ้านหลังน้อยเฮ็ดแบบรีสอร์ทน้อยๆเฮานี่ล่ะจ้ะเฮ็ดแบบรีสอร์ทน้อยๆเฮาเนาะว่าอยู่ทุ่งอยู่นามันก็เป็นไปอยู่เด้อยู่เนาะอากาศดีค่ะได้ยินเสียงบ่จิ้งหรีดเปลอะไรจ้ะบ่แม่นเสียงเซาเด้อจ้ะนี่อันนี้ของแท้เลยจ้ะของแท้เลยฝนตกบ่ขึ้นนี่หันติ่มจังลังจังแรงเนาะจ้ะนี่อ่ะชุดสวยแล้วนี่เป็นอีกสายนึงเด้บาดอีกสายนึงเนาะนี่ก็เดินนะสุดเดี๋ยวนี้ประมาณ300เมตรแล้วจ้ะเดี๋ยวมือหลังจังเฮาจังค่อยลงไปซอยนี่เนาะเดี๋ยวนี้คือสิพาลงไปซอยนี่มือหลังมือนี่เดี๋ยวเฮากลับคืนก่อนจ้ะอายังกลับคืนซะก่อนเนาะยังกลับคืนค่อยย่างจ้ะค่อยย่างอ่ะค่อยย่างเนาะมือนึงเอาแค่30นาทีจ้ะแค่30นาทีเนาะให้มาเข้าขอเข้าน่ะมันแข็งแรงจ้ะมาเฮ็ดได้ก็ดีจ้ะจะเศร้าแต่ว่าเฮาต้องตื่นลึกจักหน่อยเนาะสวยมากก็มีงานไถงานมั่นล่ะจ้าชมวิวชมนกไปน้ําเห็นบ่จ้ะเสียงจิ้งหรีดเมื่อกี้นี่ได้ยินได้ยินเสียงอันเสียงระฆังเด้จ้ะเมื่อกี้นี่สิมีวัดอยู่หั่นจ้ะวัดป่าเนาะป่าอยู่ตรงซอยนั่นจ้ะตรงซอยเลี้ยวๆซ้ายเนาะเพราะว่าช่วง 6:00 นนี่เพิ่นสิเคาะระฆังแล้วก็เอิ้นพระเอิ้นเนนเนาะให้เตรียมตัวสำหรับการบิณฑบาตในแต่ละมือจ้ะเพราะว่าจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าบ้านนอกนี่สิได้ยินเสียงชัดเจนจ้ะก็สิรู้ก็สิเพิ่นก็สิเตือนเพราะว่าระฆังนั่นก็มีความสำคัญเด้เป็นหยังเพิ่นเอาแต่ละวัดต้องมีระฆังเว้นว่าจ้านี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะจ้ะแต่เฮามาเดินเศร้าๆถ้าเฮาลงทุ่งลงทาเศร้าๆนี่เฮาสิได้ยินจ้ะถ้าอยู่ส่วนทั้งบ้านนี่ก็สิบ่ปานใดเนาะเพราะว่าส่วนมากเพิ่นก็แยกออกมาจากอันถ้าติดถนนในบ้านแน่จะบ่ค่อยมีดอกจ้ะนอกจากวัดสมัยก่อนคือว่าเพิ่นได้สร้างแล้วเพิ่นก็เลยสร้างตรงนั้นอันนี้แต่ถ้ามารุ่นหลังๆแน่นี่วัดเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะใหญ่ลงมาอีกถนนอีกเส้นนึงเลาะเลาะทงเลาะยังนี่จ้ะถ้ามีผู้บริจาคเนาะหรือว่าที่นั่นเป็นที่พิพากษาเป็นที่พิพากษาเก่าจังซี่จ้ะมันก็สิมันก็สิเอาตรงนั้นมาเป็นวัดจ้ะจ้ะบรรยากาศบ้านนอกก็มีจังซี่ล่ะจ้ะถ้าในเมืองนี่มันสิได้ยินแต่เสียงรถเนาะจ้ะเนาะก็สิประมาณนี้จ้ะเอ้ามื้อนี้ยายจิ๋วก็พามาย่างแค่นี้เนาะจ้ะยายจิ๋วก็พามาย่างแค่นี้เดี๋ยวยายจิ๋วก็สิย่างต่อไปอยู่แต่ว่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อจ้าเด้อขอจบแค่นี้เด้อขอนำเสนอแค่นี้จ้าขอกำลังใจน้ำแน่เด้อจ้าเด้อขอบคุณที่เขามารับชมคลิปยายจิ๋วจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แน่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อน